สวัสดีครับลืมไปไหมหรือว่าอาจารย์ต้องรีบพูดเออต้องให้ผมพูดมั่งสิโอ้โหดีผมเลยไม่ได้สวัสดีขอโทษค่ะอาจารย์ครับพบกับรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิริและศิรินทานิยากรเป็นผู้ถามค่ะไม่หรอกบางทีก็ร่วมตอบด้วยร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะครับแต่หลักแล้วก็ถามในข้อกฎหมายแต่เรื่องทางสังคมเรื่องอื่นๆเนี่ยเราก็ร่วมกันแจมร่วมกันแสดงความคิดเห็นมีอะไรที่เป็นประสบการณ์ก็มาเล่าสู่กันฟังครับนะคะวันนี้มีเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในทางกฎหมายหลายเรื่องครับเห็นเมื่อเช้านี้ผมฟังรายการของคุณเรื่องข้าวเรื่องชาวไร่ชาวนาลูกทุ่งจำนำข้าวเอ๊ะมันมีเพลงลูกทุ่งเกี่ยวกับเรื่องข้าวๆเยอะเหรอมีค่ะมีแล้วก็มีเพลงนี้นะคะข้าวลงราคาอะไรอย่างเงี้ยจำนำข้าวก็มีเหรอจริงเหรอมีค่ะกินใจไหมไหนลองเอาสักท่อนนี่มีเพลงใครที่มันดังๆแบบชนิดที่ว่าฟังแล้วโอ้โหมันทะลุทะลวงหัวใจเลยเพลงเกี่ยวกับข้าวๆเนี่ยเพลงรวงข้าวกับชาวนาใครร้องครับศิรินทราถ้าถามคนอื่นใครจะไปร้องดิก็ต้องศิรินทราร้องไหนรวงข้าวกับชาวนาวันนี้เสียงไม่ค่อยดีนะคะเอาสั้นๆนิดเดียวรวงข้าวเลื้องอารามฟ้าสีครามสะอาดสดใสทุ่งนาสวยวิไลน่าภูมิใจเมื่อเห็นรวงทองฟ้าใจเหี่ยวพ้นหน้าเกี่ยวข้าวเปลี่ยนเจ้าของไม่เคยได้ครอบครองทั้งที่ต้องลงเรี่ยวลงแรงแม่เอ๋ยแม่โพสุหรือแม่หลบไปเพลินสีแสงใครใส่ปุ๋ยใครไล่แมลงใครเหนื่อยแรงตากแดดตากฝนรวงข้าวมีค่าแล้วชาวนาทำไมยากจนเหตุไฉนเนาะมีคนรวยเหลือล้นเพราะข้าวชาวนาคนลุกเลยนะเนี่ยจริงหรือเปล่าอาจารย์เพลงนี้พูดถึงนี่นี่บอกตรงมันกินใจมากเลยเราอันดับแรกเนี่ยเรามองไปเห็นท้องไร่ท้องนามันเหลืออารามนะแล้วไปยิ่งเราไปยืนมองอยู่กลางท้องนานะนั่นคือมันเกิดมาจากน้ำพักน้ำแรงใช่เสร็จเรียบร้อยเรามาเกี่ยวค่ะแล้วมันมีฟางคือแปลว่ารวงมันไปหมดแล้วไปหมดแล้วมันเหลือแต่ไอ้ฟางแห้งใจฟางแห้งเหี่ยวใจใจเนี่ยมันเหี่ยวข้าวแทนที่จะได้เงินได้ทองเปลี่ยนเจ้าของแล้วเจ้าของกลายเป็นคนกลางหมดแล้วใช่พอคนกลางนี่ก็กินน้ำพักน้ำแรงของชาวไร่ชาวนาไปหมดนะค่ะคนกลางยังไปสมคบกับนายทุนใหญ่อีกมันก็เหมือนไอ้ฟางอ่ะที่มันเหี่ยวมันเหมือนกับฟางเส้นสุดท้ายนะชาวนานั่นแหละสิคะแล้วเมื่อไหร่จะชีวิตเขาจะดีขึ้นสักทีล่ะคะถ้าเห็นชาวนาญี่ปุ่นเขารวยกันตั้งรวยกันเยอะแยะค่ะอาจารย์คะชาวนาไทยเราก็จนเนี่ย แต่ทุกคนเวลาหาเสียงก็บอกว่าจะช่วยชาวนาจะช่วยชาวนาใช่แล้วช่วยแบบนี้ช่วยถูกไหมเออเนี่ยไอ้โครงการที่ทำกันอยู่เนี่ยมีคนชี้ว่ามีปัญหาเขาไม่ต้องการจะมาล้มรัฐบาลหรอกพอเข้าใจได้ค่ะเพียงแต่เขาชี้ว่าเนี่ยมันมีปัญหานะประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชาวไร่ชาวนาเนี่ยมันไม่ถึงนะค่ะนะก็ช่วยกันแก้ซะคำท้วงคำติงคำวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยถ้าเราไม่มีจิตใจที่ปิดไม่ปิดหูปิดตารับมาแก้ไขผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยเฉพาะยิ่งตัวรัฐบาลค่ะและถ้ารัฐบาลรับไปแก้ไขเป็นประโยชน์ต่อไปก็คือชาวนาจริงๆขอให้จริงๆเออช่วยจริงๆเถอะเขาเนี่ยไม่ต้องการจะล้มรัฐบาลเพราะรัฐบาลนี้มันล้มยากอยู่แล้ว แล้วก็ไม่มีใครจะไปมีกำลังพอที่จะล้มได้ เมื่อเข้าใจอย่างนี้จะล้มกันก็คือทะเลาะกันเองเท่านั้นแหละ ถ้าไม่ทะเลาะกันเองไม่โกงกินไม่ทุจริตเขาไม่อยากให้มีโครงการเนี้ยที่มันโกงกินทุจริตกันเสียหายกันเป็นหมื่นเป็นแสนล้านค่ะ เขาท้วงติงเ
ผมว่าเป็นความปรารถนาดีนะใช่ค่ะอย่าไปคิดว่าเขาเป็นการจ้องล้มรัฐบาลเนี่ยฟังเพลงคุณสิรินทาแล้วเนี่ยอยากให้ชาวนาเนี่ยเขาได้เป็นกอบเป็นกำจริงเขาไม่ได้อาจารย์ทารุณไปเจอน้องคนหนึ่งบ้านเขาทำนาแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ตากแห้งแล้วข้าวข้าวตากแห้งเลยแล้วเขาไปหวังว่าจะไปได้ราคาตามที่เขาประกาศตามนโยบายพอไปถึงข้าวแห้งแล้วนะคะข้าวเปลือกเนี่ยเจอความชื้นตัดนั่นตัดนี่ตัดนู่นถามว่าแล้วเป็นไงได้ไหมเต็มตามจำนวนที่เขาเงินห้าไม่ได้ได้เหลือนิดเดียวนะคะเขาบอกได้เท่ากับที่ยังไม่มีนโยบายตรงนี้ด้วยซ้ำผมเนี่ยในฐานะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภาเนี่ยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบศึกษาหาข้อมูลค่ะเขาบอกว่ามันทุกช่องทุกมุมมีโอกาสทำให้การทุจริตเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยถ้าสามารถอุดช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ได้เพราะข้อเท็จจริงเนี่ยต้องเป็นที่ยอมรับกันไอ้จำนำเนี่ยแหวนวงหนึ่งของคุณหมื่นหนึ่งถ้าไปจำนำเนี่ยมันควรจะ 8,000 ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะแต่ไม่ใช่แหวนวงนี้ราคาหมื่นดันจำนำได้12,000มันไม่มีเหตุตลกไหมตลกสิ้นดีตลกสิ้นดีอาจารย์ตลกมีสิ้นดีด้วยนะ อ้าวอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มรายการกฎหมายนะครับแต่มีเรื่องหนึ่งมีข้อกฎหมายเยอะซึ่งวันนี้ผมอยากพูดมากทีเดียวนะฮะไม่ใช่อยากพูดมากอยากวิเคราะห์เป็นข้อกฎหมายเป็นประเด็นข้อกฎหมายอ้าวเอาเนื้อไว้ไหนซะแล้วแหมเขียนมาซะอย่างดีเลยเอาละเอาอย่างนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาอยากให้คุณสิรินทาแล้วก็ท่านผู้ชมตามผมมาด้วยมีหลายคนเนี่ยวีดวายกระตู้วูกันค่ะเอ๊มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหมายจับคุณทักษิณอันข่าวใช่ไหมมีข่าวปรากฏในสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อ2วันค่ะคุณทักษิณโดนอีกดอกแล้วครับท่านอีกดอก ดอกนี้ก็คือเป็นหมายจับของศาลดีศาลอาญาแผนกฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเอาละศาลฎีกาของนักการเมืองก็แล้วกันออกหมายจับกรณีปล่อยเงินกู้ของแบงก์กรุงไทยให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งทำให้หน่วยงานนี้เกิดความเสียหายมีการทุจริตปฏิบัติหน้าที่ผิดตามมาตรา157มีคุณทักษิณเป็นจำเลยที่1เลยและนอกนั้นอีกรวม26คนรวมแล้ว27คนค่ะปรากฏว่าปล่อยเงินกู้ทั้งที่ไม่น่าจะปล่อยเพราะบริษัทนี้มัน NPL คือมีหนี้ที่ไม่น่าจะก่อให้เกิดรายได้ขั้นมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วมีปัญหาเยอะแยะซึ่งไม่น่าจะปล่อยแต่ดันปล่อยเพราะจากการสอบสวนจากการตรวจสอบแล้วมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องว่าปล่อยเถอะ แล้วก่อให้เกิดความเสียหายกับธนาคารกรุงไทยซึ่งรัฐถือหุ้นใหญ่ เห็นไหม เป็นรัฐวิสาหกิจ เขาก็ในที่สุดปปช.สอบแล้วว่าชี้มูลว่าผิดคุณทักษิณจำเลยที่หนึ่งเขาก็ออกหมายจับก็คือปกติแล้วจะต้องมาศาลใช่ไหมเวลาฟ้องคดีอาญาเนี่ยตัวจำเลยจะต้องมาศาลปรากฏว่าตัวจำเลยลอยนวลอยู่ฮ่องกงอยู่ที่ดูไบแล้วก็ตอนนี้เห็นว่าไปรัสเซียนะพฤติการมีทีท่าว่าจะหลบหนีแน่นอนไม่มาศาลก็เลยออกหมายจับอีกดอกหนึ่งในหลายหลายดอกเป็นประเด็นปัญหาว่าทำไมจะจับคุณทักษิณได้หรือไม่นั่นเรื่องหนึ่งนะค่ะแต่มีคดีเกิดขึ้นในสภาพรรคฝ่ายรัฐบาลด้วยกันชื่อสสวรชัยเหมะเป็นพรรคเพื่อไทยสอบถามกลางสภาว่ากรณีที่แม่ของสสอัธวิชญ์สุวรรณภักดีเนี่ยถูกหมายจับรัฐบาลโดยคุณเฉลิมรองนายกเป็นคนตอบจับได้หรือยังทำไมไม่ไปจับก็คือพูดง่ายๆผมกำลังจะเปรียบเทียบว่าคุณทักษิณจะโดนจับหรือไม่ค่ะแต่แม่ของสสฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลตอบว่ายังไงเห็นไหมน่าสนใจไหมน่าสนใจน่าสนใจว่าท
ถ้าเป็นฝ่ายรัฐบาลเป็นพรรคพวกบริวารอย่างคุณทักษิณเป็นพรรคพวกรัฐบาลจะจับไหมแต่พอเป็นแม่ของสสฝ่ายค้านคือนั่นเป็นพ่อของฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะฮะโอเคนะพ่อเลยเนี่ยเป็นพ่อของสสและรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะจับไหมแต่เป็นแม่ของฝ่ายค้านจะจับไหมสองมาตรฐานป่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่น่าสนใจสองมาตรฐานหรือเปล่าอีกกรณีหนึ่งเอาให้ไปสิ้นกระแสความเลยคุณอภิสิทธิ์มีตำแหน่งเป็นว่าที่ร้อยโทค่ะมีข่าวว่ารัฐบาลกำลังจะสอบสวนทวนความและมีแนวโน้มว่าจะต้องถอดยศว่าที่ร้อยโทคนนี้ให้ได้เห็นไหมเพราะข่าวว่าไปใช้เอกสารอะไรทุจริตแจ้งความเท็จอะไรกันนี่แหละทั้งที่มีการสอบกันมาแล้วหลายครั้งหลายหนว่าไม่มีอะไรแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรกำลังจะมีอะไรและที่มียศเพียงกระจี๊ดหนึ่งซึ่งคุณอภิสิทธิ์ยังเป็นแค่ว่าที่ด้วยเออผมยังไม่รู้ว่าแกมียศเนี่ยไม่ทราบหรอกค่ะเหรอจะโดนถอดยศทั้งที่แกไม่เคยใช้คำยศนี้ไม่เคยใช้คำว่าที่ร้อยโทอภิสิทธิ์จะโดนถอดยศครับส่วนคุณทักษิณค่ะโอ้ปกติคนมีคดีอาญาเนี่ยตำรวจประพฤติผิดทุจริตคิดมิชอบมีคดีออกหมายจับโดนคดีเยอะแยะค่ะในหลักแล้วถ้าผมเนี่ยเป็นตำรวจหรือเป็นข้าราชการต่างๆเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดถึงขนาดศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดเนี่ยต้องถอดยศแต่คุณทักษิณนี่แน่มากนายแน่มากนายแน่มากไม่มีใครถอดยศได้แต่มีคนจะเพิ่มยศให้เอาไปดูเลยครับท่านผู้ชมไปดูไปชมด้วยกันค่ะพนักงานสอบสวนก็ตั้งแล้วศาลออกหมายจับแล้วจะทำไงคุณไปบอกเหตุเกิดปี38ขาดอายุความแล้วก็ศาลท่านบอกว่าขาดอายุความ30ตุลา2535 2555ก็ศาลท่านบอกแล้วคุณแม่ผมเชื่อศาลเชื่ออะไรถ้าคุณก็พูดตะแบงแม่โชคร้ายเอาไม่ผิดมามอบตัวสิก็จบกันท่านบอกต่อนะครับว่าผิดกฎหมายมาตราใดก็เขาออกหมายจับตามมาตรา3334ประกอบมาตรา83ผิดพระราชบัญญัติหลักทรัพย์มาตรา307 311 313และ315ผิดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน2,135 มาตรา85 มาตรา91 ผิดประมาทการธนาคารพาณิชย์ 2,105 มาตรา46 นว. ก็เขียนอย่างนี้ทำไมผมไม่ได้การแก้ฮะแน่จริงมามอบตัวบริสุทธิ์ต้องมาแสดงตัวเพราะเดี๋ยวเวลาหมดท่านครับผมถึงบอกท่านเฉลิมว่ามันเป็นการดำเนินการตามมาตรา353ไม่ใช่352แล้วแล้วถ้าเอาผมไปโยงว่าเรื่องเงินภาษีประชาชนและผมโกงเงินภาษีประชาชนพูดอีกผมฟ้องนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่จริงแล้วให้การมาข้อเท็จจริงสิ้นสุดในกรณีนี้แล้วท่านประธานครับใครโกงเงินแผ่นดินขอให้ครอบครัวมันชิบหายครับขอบคุณครับผมแนะนำคุณอัธวิทย์ถ้าคุณเห็นว่าออกหมายจับไม่ถูกคุณไปฟ้องศาลนี่ว่าศาลทำผิดศาลก็ถูกฟ้องได้ครับไม่เป็นไรฮะเอาเท่านี้แหละท่านครับเอาไปดูเรื่องถอดยศต่อไปเลยครับจะได้อธิบายกันทีเดียวเลยครับว่าคุณเฉลิมเนี่ยพูดว่ายังไงเรื่องถอดยศคุณทักษิณไปฟังกันค่ะเขาจบไปแล้วนี่ฮะเขาตั้งกรรมการจบแล้วแต่จิตวิญญาณมีการเสนอความเห็นมาว่าสามารถที่จะถอดยศได้เลยมันต้องฟังหน่วยฮะฟังหน่วยเพราะท่านทักษิณเนี่ยท่านออกอยู่ราชการมานานแล้วก็โทรยศพันตำรวจโทรไปถอดทำไมมีต้องเพิ่มยศเป็นพลตำรวจเองอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเรียกปฏิบัติไม่อะทุกครั้งที่ผ่านมาในรัฐบาลอ้างจิตวิจารณ์ไม่ตลอดแต่ไหนถ้าไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องการมันคนละประเด็นคำว่าทำได้ต้องทำไม่ทำและหรือซึ่งแก่กลับมันคนละเรื่องไม่ถอดละผมไม่ถอดยศพันตำรวจโททักษิณเพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาบอกแล้วไม่ถอดเหตุผลคืออะไรเขาก็ไม่พอใจก็ยื่นกระติกไปบังใจเอาสิไม่พอใจก็ไปยื่นยัตติสิไม่ถอดจะให้เป็นพลตำรวจเอกเอาไปดูเรื่องถอดยศคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องนี้ว่ายังไงก็ต้องไปดูนะครับว่าเข้าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆหรือไม่นะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเรื่องนี้มันมีการดำเนินการกันอยู่แล้วตอนนั้นก็รอความเห็นทางกฎหมายซึ่ง
ถ้าจะทำไม่ทำอย่างไรก็คงต้องตอบสังคมครับว่ามันเป็นยังไงผมไม่ทราบฮะก็ต้องดูว่าความเห็นที่ว่านี่อยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครก็ตามนะครับใครที่เป็นผู้มีอำนาจก็ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่ในกฎหมายถ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นะครับผมก็ถือว่าก็จะเป็นปัญหาแน่ครับทางกฎหมายครับคุณเฉลิมก็พูดอะไรเยอะครับผมคงไม่ให้ความเห็นเพิ่มนะครับผมเพียงแต่เรียกร้องว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายครับก็ผมว่าเวลานี้ก็ยังแปลกใจนะครับผมเห็นคุณเฉลิมตอบกระทู้ถามเมื่อสักครู่เนี่ยเรียกร้องว่าใครทำผิดกฎหมายถูกกล่าวหาให้กลับมานะฮะต่อสู้นะครับไม่ทราบว่าตอนไปฮ่องกงพูดอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าไปฮ่องกงพูดหรือเปล่าเอาไม่เจอกันเหรอไม่เจอกันโอ้ไม่ได้ไปไม่ได้เจอกันคุณฟังเรื่องทั้งหมดแล้วสงสัยอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเฉลยถามตกลงจับได้ไหมคะเนี่ย1จะจับตัวคุณทักษิณได้ไหมศาลออกหมายจับไม่ใช่แล้วจริงๆหมายเนี่ยมันมีกี่หมายแล้วคะอาจารย์โอ้เยอะแยะแล้วคุณทักษิณนี่มีหลายหมายแล้วครับนะหมายนี้เป็นหมายล่าสุดนะสรุปแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า 3-4 หมายแล้วหมายนี้เป็นหมายล่าสุดอีกหมายหนึ่งคุณสงสัยว่าจะจับได้ไหมเรื่องถอดยศแล้วจะถอดได้ไหมเนี่ยหรือจะต้องเพิ่มดีกว่าอะไรตกลงยังไงกันคะเนี่ยจะถอดหรือจะเพิ่มเออแต่อีกกรณีหนึ่งถอดอย่างเดียวโอ้โหอาจารย์เอาละวันนี้อยากให้พี่น้องประชาชนที่ชมรายการคุยกฎหมายกับทนายวันชัยและรวมทั้งคุณศิรินทราวันนี้ตอบกันแบบจัดเต็มเลยนะจัดเต็มตามแง่ของกฎหมายเลยเป๊ะผมเรื่องอย่างนี้เนี่ยขนาดพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลค่ะสมัยนั้นมีข่าวเรื่องจะถอดยศยังถอดไม่ได้ขนาดเป็นรัฐบาลนะแล้ววันนี้เป็นฝ่ายค้านผมคิดว่ายศคุณทักษิณเนี่ยตอบได้เลยว่าไม่มีทางถอดได้เพราะต้องมีเหตุผลสิอาจารย์ไม่มีทางถอดได้นั่นเรื่องนึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันและขนาดเป็นรัฐบาลยังจับคุณทักษิณไม่ได้วันนี้คนที่เป็นรัฐบาลคือพรรคพวกบริวารลูกน้องลูกเมียรวมทั้งพี่น้องคุณทักษิณคุณคิดว่าชาตินี้จะจับไหมทั้งชาตินี้ชาติหน้าเช้าสายบ่ายค่ำคุณว่าจะจับคุณทักษิณได้ไหมโอ้ยเขาก็ต้องมีคำตอบแล้วค่ะยังเก่งก็โอ้จับไงฮะจับไงเอ๊ะจะไปดีจับแขนลูกแขนลูกขาเผลอๆบางคนเคยเห็นหลวงพ่อคูณไหมอยากจะเอาที่ดินไปขายได้ใช่ไหมก็เอาโฉนดไปให้ท่านเหยียบนะนี่อยากเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมก็เอาหัวไปให้ท่านเหยียบดีไหมเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลคือบางคนเนี่ยก็หลวงพ่อคูณใช้ไม้เคาะค่ะแม้อยากขังหน่อยหลวงพ่อเอาเท้าไว้บนหัวผมหน่อยอ่ะบางคนอยากเป็นรัฐมนตรีเอาหัวไปโขกโปกโปกเอาเท้าท่านมาไว้บนหัวผมหน่อยดีมั้ยค่ะอย่างเนี้ยขลังหลวงพ่อทักษิณเป่าก็หม่อมเป็นไงฮะนี่หลวงพ่อทักษิณเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่าไปสูงไปหลวงพ่อหลวงพ่อคนจะใช้กับพ่อคนบางคนไม่ใช่พ่อคุณก็แล้วเอาอย่างนี้วันนี้พูดในหลักความจริงรวมทั้งผสมผสมข้อกฎหมายนิดหน่อยคุณศิรินทร์นิยากรท่านผู้ชมครับคนชนะคุณทักษิณพูดมาตลอดคนชนะเป็นคนกำหนดเกมคนชนะเป็นผู้ถูกคนชนะไม่ผิดนี่ผมไม่พูดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะค่ะถ้าเรื่องความถูกความผิดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมถูกคือถูกค่ะผิดคือผิดค่ะแต่ในเรื่องทางการเมืองในเรื่องของอำนาจคนชนะคือผู้ถูกถูกคนแพ้คือผิดนี่คือหลักของอำนาจเลยนะและคนชนะเป็นคนกำหนดเกมคุณศิรินทราคนชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์คนแพ้ไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนะเอาละ
ผมจะลองพูดย้อนรอยถอยกลับไปประวัติศาสตร์สักนิดหนึ่งคุณศิรินทราก็คงจะเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เพราะกำลังเรียนปริญญาเอกอยู่แล้วจบแล้วใช่ไหมครับยังเอาละประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะสังคมไทยในยุคใดหรือสมัยใดก็ตามเราจะเห็นว่ามีการเรื่องการปราบดาพิเศษค่ะปราบดาพิเศษก็คือจัดการกษัตริย์องค์เก่าในอดีตใช่ไหมใช่ค่ะคนนี้เป็นกษัตริย์อยู่บางคนเป็นพวกคนธรรมดาหรือรวมไพ่พลกันเป็นทหารเอกหรือเป็นคนอยู่ในรั้วในวังรับใช้ใกล้ชิดนั่นแหละครับตัดคอทำนี่ผิดไหมครับผิดแต่ตัวเองชนะมาตัวเองขึ้นมาเป็นอะไรครับกษัตริย์ถ้าแพ้แปลว่าเป็นกบฏถูกต้องไหมครับเพราะนั้นคนชนะเป็นผู้ปราบดาพิเศษขึ้นมาปังก็มาเป็นกษัตริย์ก็เป็นคนถูกคนเคารพนบนอบยกนกมือไหว้แล้วก็นับถือแล้วก็มาเป็นผู้ปกครองเป็นคนกำหนดเกมไหมครับแล้วก็เป็นผู้ถูกไอ้สิ่งที่ตัวเองทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฆ่าแกงใครกี่เจ็ดชั่วโคตรอะไรก็ตามหรือใครหนีไปบวชก็ตามแปลว่าตัวเองถูกทั้งที่ทำในสิ่งที่ผิดแต่เผอิญชนะก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เห็นไหมครับนี่ในประวัติศาสตร์ทั่วโลกที่เราศึกษามาเอายุคใกล้ๆคุณศิรินทราเอายุคใกล้ๆคุณศิรินทรานะครับท่านผู้ชมครับในยุคปฏิวัติรัฐประหารนี่ก็เหมือนกันครับใครที่ปฏิวัติเสร็จแล้วชนะตุ้มคนชนะเป็นยังไงครับก็แหมเป็นรัฐบาลเพราะปฏิวัติเสร็จแล้วนี่นะครับก็เป็นรัฐบาลก็เป็นผู้ชนะเห็นไหมครับไม่ผิดอะไรเลยครับไอ้ที่ตัวเองเอาปืนลากเข้ามามาจี้หัวเขาแล้วก็ยึดอำนาจมาสิ่งที่ตัวเองทำทั้งหมดผิดกฎหมายทั้งสิ้นครับแต่เวลาชนะแล้วเป็นยังไงครับออกกฎหมายนิรโทษกรรมว่าตัวเองไม่ผิดแล้วทำอะไรก็ได้ครับนี่คือยุคปฏิวัติทั้งที่เอาปืนลากขึ้นมาจี้กระบาลเขานี่ผิดไหมครับผิดสิคะแต่ชนะไม่ถูกแล้วถ้าคุณแพ้ล่ะกลายเป็นกบฏเคยมีไหมครับที่ปฏิวัติแล้วแพ้มีแล้วก็โดนประหารชีวิตหนีไปต่างประเทศกลายเป็นกบฏความจริงมันอยู่ที่แพ้หรือชนะเอาล่ะผมกำลังพูดเรื่องคุณทักษิณเอามาใกล้ๆเลยครับค่ะสาธุชนคนฟังทั้งหลายนะบอกว่าเฮ้ยมันสองมาตรฐานหรือเปล่าไอ้นั่นไอ้นี่หรือเปล่าฟังช้าๆชัดๆคุณทักษิณและพรรคพวกบริวารทำผิดหลายเรื่องค่ะมีออกหมายจับก็เยอะถูกต้องไหมครับถูกค่ะโดนยึดทรงยึดทรัพย์เยอะแยะเบอร์บานหมดเลยหลายหมื่นล้านทุจริตโกงกินที่ศาลมีคำพิพากษาค่ะและออกหมายจับอีกเยอะแยะพรรคพวกโดนคดีก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองเยอะแยะหมดค่ะผิดไหมครับผิดค่ะผิดแต่วันนี้ดันชนะอำนาจอยู่แล้วอำนาจอยู่ในมือค่ะดังนั้นผมถึงบอกว่าเมื่อคุณทักษิณพรรคพวกบริวารและลูกน้องรวมทั้งตัวเองชนะแล้วเขาเป็นผู้กำหนดเกมไหมครับแน่นอนค่ะนะแล้วเขาจะต้องเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์ไอ้ที่ว่าชายชุดดงชุดดำชุดดงชุดดำเนี่ยต่อไปจะเป็นแม่ชีกับนางพยาบาลทั้งนั้นแหละอะไรเปลี่ยนสีขนาดนั้นเลยเหรอฮะแน่นอนมันสามารถจากดำเป็นขาวแน่นอนจากขาวเป็นดำได้ครับไอ้ที่ว่าเขาผิดเนี่ยเขาจะออกกฎหมายปองดองปองดองกฎหมายนิรโทษว่าฉันบริสุทธิ์ผุดพองงวนละอองประดุจเจ้าทองทาบทาเพราะฉันชนะโอ้ก็แกปฏิวัติแกยังออกกฎหมายนิรโทษกรรมตัวแกได้ทำไมอ่ะฉันชนะฉันทำไมจะออกกฎหมายนี้แล้วโทษกรรมไม่ได้ไอ้ที่เผาวัดเผาเอ้ยที่เผาสลงศาลาการประเรียนเฮ้ยเผาศาลาศาลากลางศาลาจุดๆที่เผาศาลากงศาลากลางต่างๆก็จะไม่ผิดเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นผมต้องเรียนว่ากรณีที่คุณทักษิณถูกออกหมายจับคนที่จะจับคือใครครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมและพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรวมทั้งตำรวจทุกคนในประเทศไทยมีหน้าที่ที่จะต้องจับคุณทักษิณตามหมายจับของศาลลำพังศาลเขาจะไปจับใครได้ไหมครับไม่ได้ค่ะเพราะศาลไม่ใช่ตำรวจม
มีหน้าที่ตัดสินคดีศาลออกหมายปังเป็นหน้าที่ที่ตำรวจจะต้องไปกวานจับตัวคุณทักษิณมาแล้วมาส่งศาลค่ะแล้วคุณคิดว่าคุณเฉลิมแกจะจับไหมครับอ้าวแล้วงี้ถ้าเกิดไม่ไปจับแล้วตำรวจผิดไหมฮะเนี่ยเอออยากรู้จังเลยอาจารย์ก็บอกแกไม่ผิดอ่ะไม่จับก็ก็ตำรวจไม่ผิดอ่ะก็บอกจับได้ในประเทศไทยถ้าเข้ามาประเทศไทยจะจับแต่ถ้าอยู่ต่างประเทศปกติจะต้องทำเรื่องส่งผู้ร้ายข้ามแดนทุกหน่วยงานก็เขาเป็นพวกกันน่ะไม่ทำจะว่าไงถ้าเป็นเรื่องฝ่ายค้านเป็นไงโอ้โหเฮ้ยไปเลยอยู่ตรงไหนจับอยู่ที่ไหนอยู่ตรงซอกไหนตัวตรงนี้อยู่ตะเข็บตรงไหนไปเพราะแกเป็นผู้แพ้คนแพ้ต้องโดนไล่บี้คนแพ้คือผู้กบฏต้องตามจิกหัวออกมาแม้แต่คนของคนแพ้พวกที่เป็นพวกของคนแพ้เออถ้าในอดีตตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรโอ้โหในปัจจุบันนี่เขาเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นพวกผมกระทำความผิดก็ไม่ผิดพวกผมถูกออกหมายจับก็ไม่จับพวกผมจะต้องถูกถอดยศผมก็ไม่ถอดเพิ่มให้อีกจะเพิ่มยศให้อีกมีอะไรบ้างหนักประบาลคุณเหรอเออหนักก็บ้าหนักส่วนไหนคุณศิรินทราทำไมอ่ะก็ผมเป็นคนชนะครับ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 เออครับ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 ให้มันรู้บ้างว่าใครเป็นใครครับ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 เตรียมกระบาลหัวไว้บ้างครับ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 ท่านเออครับท่านผมจะเพิ่มยศอ่ะเป็นพลตำรวจเอกอ่ะครับ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 เป็นจอมพลได้ผมจะให้เป็นอ่ะครับ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 แล้วพวกฝ่ายค้านเหรอจับให้ดูแน่จริงมามอบตัวสิอ่ะแล้วทำไมคุณทักษิณไม่มอบตัวเขาไม่ผิดอ่ะเอาแล้วทำไมคุณทักษิณไม่ฟ้องศาลล่ะตกลงนี่ตกลงมันแง่กฎหมายหรืออะไรที่อาจารย์กำลังพูดเนี่ยก็เอาเรื่องที่การแสดงของเขาเนี่ยหมายถึงอะไรที่แสดงเรื่องหรือเขาเป็นผู้ชนะเขาเป็นรัฐบาลอ่ะผมเป็นรัฐบาลอ่ะแสดงว่ากฎหมายแล้วกฎหมายเนี่ยจัดกฎหมายเฮ้ยกฎหมายคุณอย่ามาพูดกับผมกฎหมายนี่ผมตีความยังไงก็ได้ตีหัวยังได้เลยว้ายอาจารย์เริ่มคอแห้งแล้วเข้าใจยังเข้าใจค่ะเข้าใจยังน่ะต้องเข้าใจเลยยังไงต้องเข้าใจรัฐบาลนี้ไม่มีสองมาตรฐานมาตรฐานเดียวพวกฉันคนของฉันไม่จับไม่ผิดแต่ถ้าพวกแกคนของแกกูจะจับผิดไม่มีสองมาตรฐานไม่มีก็แค่มาตรฐานเดียวพวกฉันไม่ถอดยศมีแต่จะเพิ่มยศแต่พวกแกถอดยศถอดยศไม่ได้จะถอดผ้าให้ดูว้ายแต่แล้วนะจารย์เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลัวต้องเหนื่อยเกินรัฐบาลเราพักสักครู่ค่ะเราขออนุญาตพักดื่มน้ำราดมองเฟลอผู้สนับสนุนของเราก่อนนะคะรวมถึงมาม่าครับนะคะแกงเขียวหวานเข้าใจยังเข้าใจแล้วค่ะจ้าโอ้ขอบคุณค่ะมีปัญหาอะไรบ้างไม่มีค่ะไปพักดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะ